ฟริกได้มีการประกาศยกเลิกให้พื้นที่เก็บรูปฟรีขนาด1เทราไบต์ครับขณะที่ฟริกโปรเก็บรูปได้ไม่อั้นโดยต้องจ่ายปีละ 49.99 ดอลลาร์สหรัฐครับและแล้วก็สิ้นสุดยุคฟริกเวอร์ชันฟรีที่สามารถเก็บรูปได้สูงถึง1เทราไบต์อย่างเป็นทางการนะครับเมื่อสมักมักเจ้าของใหม่ของฟลิกที่ซื้อกิจการต่อจากยะฮูเมื่อเดือนเมษายน2018ที่ผ่านมาประกาศรูปแบบการให้บริการใหม่ที่น่าจะทำให้บริษัทมีรายได้มากขึ้นกว่าการให้บริการฟรีและหวังรายได้จากโฆษณาครับสำหรับรูปแบบการให้บริการแบบใหม่นี้ผู้ใช้บัญชีฟลิกแบบฟรีจะสามารถอัพโหลดรูปความละเอียดสูงและวิดีโอได้สูงสุด 1,000 ชิ้นเท่านั้นนะครับซึ่งหากจะเก็บมากกว่านี้ก็ต้องสมัครเป็นแบบแพ็กเกจฟริกโปรนั่นเองซึ่งมีค่าสมาชิก 49.99 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีโดยจะสามารถเก็บรูปความละเอียดสูงและวิดีโอได้ไม่จำกัดรองรับการเก็บวิดีโอ 5K ได้10นาทีต่อคลิปด้วยแล้วถ้าเกิดสมัครฟริกโปรนะครับภายในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะได้รับส่วนลดค่าสมัครอีก 30% ครับนอกจากพื้นที่เก็บรูปไม่จำกัดแล้วนะครับผู้ใช้ Flick Pro ยังได้รับส่วนลดบริการอื่นๆอย่างเช่น Adobe Creative Cloud สำหรับช่างภาพหรืออุปกรณ์จาก Peak Design ที่ได้รับการสนับสนุนแบบพิเศษใช้งาน Flick แบบไม่มีโฆษณาและดูสถิติรูปภาพได้แบบละเอียดอีกด้วยและผู้ใช้ Flick Version Free นะครับมีเวลาอัพโหลดรูปและก็ใช้งานพื้นที่ขนาด 1 เทราไบต์นี้ได้จนถึงวันที่8มกราคม2019หรือว่าปีหน้าครับหลังจากนั้นถ้าใครใช้เกิน 1,000 ภาพจะไม่สามารถอัพโหลดภาพใหม่ขึ้นได้แล้วและหลังจากวันที่5กุมภาพันธ์2019รูปที่เกิน 1,000 ก็จะถูกลบออกจาก Flick โดยจะมีการไล่ลบจากรูปเก่าไปหารูปใหม่นะครับก่อนจะถูกลบรูปผู้ใช้ก็ต้องสมัคร Flick Pro หรือดาวน์โหลดรูปมาเก็บไว้ในเครื่องแทนนั่นเองครับ